อนนี้กลับเข้าไปอยู่ช่วง Ladies Kitchen นะคะแล้ววันนี้นะคะมีอาหารอร่อยๆมากที่ไหนคะจากห้องอาหารมิสยามโรงแรมหัวช้าง Heritage Bangkok ค่ะนี่ค่ะเรามาเดี๋ยวมีของรวมนะคะสาวสยามของว่างรวมสาวสยามนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ปลาทูทอดแล้วก็มีหล่นปูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูย่างเพชรพูนะคะอันนี้เป็นกุ้งสดิ้งนะคะอันนี้จะเป็นแกงเผ็ดวุ้นสดิ้งหรืออะไรนะคะวุ้นสดิ้งไม่กุ้งสดิ้งอันนี้จะเป็นแกงเผ็ดปูใบชะพลูนะคะแล้วก็อันนู้นนะคะก็จะเป็นปีกยุ่มใช่และจะมีของหวานรวมนะคะไม่กินค่ะว่าปกติพี่เป็นคนชอบทานอาหารสไตล์ไหนชอบอาหารไทยมากที่สุดนี่เข้าทางเลยเพราะว่าไม่รู้ดิเราคุ้นเคยด้วยเราเป็นคนไทยด้วยมั้งกินแต่อาหารไทยเนาะใช่กินอาหารไทยคือลองว่าอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นก็แบบไม่สุดเท่าอาหารไทยอย่างนี้แสดงว่าหลายรสชาติเออแต่ว่าอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องชอบสาวไทยเนาะหรือเปล่ามีสามีแล้วเพื่อนไม่ฉันพูดยิ้มไปไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องอย่างนั้นได้ข่าวชอบลูกครึ่งค่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องใช่ไหมอย่างที่เกิดในช่วงที่แล้วว่าเนี่ยได้ถามมาว่าบิ๊กเนี่ยโสดคือที่อยากจะรู้คือโสดจริงหรือเปล่าใช่นั่นแหละโสดจริงทำไมคะทำไมยังโสดขนาดนี้ดีกรีคุณแบบคุณเพดดิกรีมากเลยนะเฮ้ยเพดดิกรีเดียวเพดดิกรีไม่ใช้กับสุนัขไม่ค่ะเพดดิกรีไม่ได้ใช้กับสุนัขอย่างเดียวค่ะใช้กับคนก็ได้ใช่ไหมคะพลาค่ะก็แล้วแต่จะใช้ค่ะโอเคค่ะให้เขาตอบเถอะรอดูอยู่ช่วงนี้รอดูอยู่นะแล้วก็เป็นช่วงที่ศึกษาตัวเองศึกษาผู้หญิงศึกษาธรรมชาติของผู้หญิงด้วยเป็นคนที่รักมีแฟนจะได้แบบว่าเข้าใจผู้หญิงได้มากขึ้นแล้วจริงหรือเปล่าที่บอกว่าที่ได้ข่าวว่าชอบไม่จริงจริงหรือเปล่าว่าช่องพึ่งใช่ไหมจริงอย่างถ้าสมมติว่าเป็นอย่างหมวดก็ฝั่งนี้ได้เลยค่ะอย่างนี้ก็ชอบคือแบบถ้าเป็นลูกครึ่งฝรั่งหรือลูกครึ่งหมวยก็ชอบแต่แปลกที่ทำไมผมถึงไม่ชอบคนหน้าไทยไม่ชอบคนหน้าไทยไม่รู้เหมือนกันรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกแบบเฉยๆเราเคยมีแฟนเป็นลูกครึ่งบ้างไหมเป็นแฟนลูกครึ่งแล้วไม่เคยครับเวลาบีคบผู้หญิงนะเขาบอกว่าบีเป็นคนแบบคิดมากเหมือนกันเนอะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องความรักจริงหรือเปล่าจริงจริงต้องดูเขาเล่าเรื่องแมวสิค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องความรักมากๆด้วยผมให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจมากที่สุดมากกว่าที่จะแบบเป็นเรื่องหยาบๆภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเห็นคุณค่าของความรักอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือเหมือนตอนที่เขาบอกว่ากินจริงจังอีกแล้วสายกินจริงจังนะคุณเนี่ยไม่ของอร่อยไงเออเห็นไหมโปรดิวเซอร์บอกว่าทานได้เลยค่ะคุณเจนเข้าใจฉันเข้าใจแต่เขากำลังคุยกันอยู่คุณก็แบบพยายามจะตัดบอกไม่ฉันจะบอกว่าอยากจะขอเครียดนิดนึงเพราะเวลาเขาบอกว่าเวลาทำงานอ่ะแล้วแบบทะเลาะกับแฟนมาอย่างเงี้ยก็จะเสียใจจนแบบว่าทำงานไม่ค่อยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบมีผมเลยนะผมถ้ามีแฟนมีผมผมต้องงานแน่นอนเพราะว่าเราจะแบบแยกไม่ได้หรอคือพยายามแยกคุณไม่อยู่เช่นสมมติมาได้แต่ใจไม่อยู่ใจไปคิดใช่มาได้ใจไม่อยู่แล้วก็หรือบางทีสมมติต้องมาหัวล้ออะไรเงี้ยมันก็หัวล้อแห้งๆอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างผมมันต้องเจอของจริงไปเลยคราวเนี้ยอย่างเช่นอะไรแต่แค่เจอของจริงไม่ของจริงก็คือว่าอย่างเจอคนที่แบบใช่เลยเพราะถ้าสมมติว่าเป็นแบบสมมติคบไปอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเป็นแบบมันจะมีผลต่อจิตใจเราสงสัยมากถ้าอยากเจอของจริงแปลว่าอยากแต่งงานใช่ไหมผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมจะมีแฟนคิดไกลนานเลยผมคิดถึงแบบผมคิดถึงว่าอนาคตจะยังไงลูกผมคิดถึงลูกแล้วเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะเห็นเป็นแมนๆอย่างนี้นะคะมีนิสัยแบบคล้ายๆผู้หญิงนิดนึงแต่แบบว่าขี้งอนน้อยใจอันนี้จริงป่ะคะเวลาคนนี้กรี๊ดนะคะจริงผมรู้สึกว่าผมใกล้เคียงผู้หญิงอะแล้วผมว่าผมค่อนข้างเข้าใจผู้หญิงนะหรือว่าอย่างบางเรื่องแบบความสวยงามหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราต้องเจอผู้หญิงที่แบบนิสัยเหมือนเราหรือว่านิสัยต่างกันเจนว่าต้องตรงกันข้ามนิดๆใช่ไม่งั้นมันจะค่อนข้างจะยากใช่ต้องเจอผู้หญิงอาจจะต้องแมนนิดหน่อยก็เข้าใจด้วยผมว่าต้องมีความเป็นผู้หญิงแต่ว่าต้องเก่งนิดนึงคือต้องดูแลกันได้ประมาณนึงคือผมรู้สึกว่าความรักมันต้องดูแลซึ่งกันและกันเขาต้องดูแลเราเขาต้องดูแลเราได้ในมุมที่เราแบบที่เราใช่มีนิสัยอะไรที่แบบไม่ชอบที่ไม่ชอบของตัวเองที่แบบคิดว่าอยากเปลี่ยนผมว่าผมใจร้อนนะผมถามว่าผมเปลี่ยนได้ไหมผมว่าผมคงเปลี่ยนไม่ได้แต่น้อยลงได้ไหม
ถ้าน้อยลงได้สมมุติตัดสินใจอะไรเร็วคือผมจะคุยกับแม่ผมบ่อยอย่างเงี้ยแม่จะบอกผมว่าใจเย็นนิ่งแล้วดูก่อนเขาบอกว่าต้องสุขุมมากกว่านี้คือผมอาจจะวัยรุ่นเราก็คือแบบเวลาทำไรปุ๊บมีไฟปุ๊บแล้วก็ทำเลยเลยแล้วบางทีผลมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ใช่แต่แม่ผมจะคอยสอนบอกว่าแต่แม่ผมปล่อยให้ไม่ทำให้ผมไปเจ็บมาแล้วกลับมาหาเขาแต่แม่ผมจะบอกว่าเนี่ยแม่รู้แล้วแต่ว่าแม่เป็นบทแค่ปล่อยปล่อยให้ไปอะไรเงี้ยเพราะแม่เตือนแรกตอนแล้วก็ไม่ฟังหรืออะไรเงี้ยก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าด้วยประสบการณ์ก็ต้องผิดพลาดป่ะเราถึงจะเก่งเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใช่เราต้องผิดพลาดป้าเนี่ยประสบการณ์เยอะมากเลยใช่ไหมคะน้าพอไหมน้าพอพอถ้าถามบิ๊กว่านิสัยที่บอกว่าเป็นนิสัยส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบที่สุดแล้วไม่อยากเป็นอีกแล้วเนี่ยคืออะไรก็หงใจร้อนใจร้อนใจร้อนแสดงว่าเรามีข้อเสียอย่างเดียวเองเหรอจริงๆผมมีข้อเสียเยอะมากเลยนะเป็นคนเจ้าชู้ไหมผมว่าจิตใจผมเจ้าชู้นี่ตัดใจเหมือนคำว่าฉันไม่เคยได้ยินคำตอบนี้แต่ว่ายังไงทำเหรอไม่ได้ทำเขาอาจจะคิดไงแต่เขาไม่ทำแต่อย่างนั้นอะหลายๆคนก็เป็นป่ะคือผมจะรู้ทันว่าอย่างเช่นรู้ทันตัวเองรู้ทันตัวเองผมจะดูใจตัวเองผมชอบดูใจตัวเองดูใจตัวเองสังเกตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนต้องควรจะเรียนพวกจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีผมก็ฟังธรรมะบ้างก็ลองใช้ก็มีบ้างอย่างสมมุติผมเจอพี่วุ้นโอ้โหสวยชอบพอเจอพี่สวยชอบชอบเจอพี่ชอบเจอชอบสเปคชอบเฮ้ยชอบผู้หญิงแบบไหนวะพอเจอแบบนี้เออชอบอีกผมก็เลยแบบว่าเองจริงแล้วผมชอบแบบไหนต้องเรียนรู้ต้องรู้นิสัยต้องรู้ว่าเข้ากันได้อยู่ใกล้แล้วแบบมันรู้สึกยังไงก็แสดงว่าคือรู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่รู้เรื่องก็ได้ถ้ามาคุยกับพี่อาจจะพี่ก็จะคุยไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ขอให้โชคดีในความรักแล้วกันนะคะแล้วถ้าฉันจะเป็นแบบเด็กที่แบบว่ามีอนาคตไกลก็รอแบบตอนนี้ยังเต็มที่ยังไงยังมันตั้งไว้ไหมว่าตัวเลขประมาณเท่าไหร่สักสามห้าสามสามสามสี่สิบปีอะแกวันสิบสามจะทำอะไรตั้งแต่งงานตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมองผมว่ามองทีเดียวแล้วไม่ต้องไปดูกันนานๆหรอกผมว่าถึงเวลาเนี้ยคนมันจะใช่มันจะมาถูกต้องถูกต้องแต่รู้แต่เรื่องจริงแล้วบางทีมันไม่ต้องดูเวลานานบางทีปี2ปีเหมือนบางคนใช้เวลา3เดือน5เดือนอยู่กันเป็นแบบ10ปีอยู่ต่อชีวิตก็มีคือมันใช่อ่ะมันรู้เลยอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วสบายตัวสบายใจทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ถูกไปหมดใช่นั่นแหละสุดท้ายก็อยากจะให้คุณบิ๊กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหน่อยฝากผลงานหน่อยก็ตอนนี้ถ่ายละครเรื่องนางชดาอยู่นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกที่ติดต่อมาก็มีอยู่แต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวพูดไปแล้วอุบไว้ก่อนไม่ต้องพูดเลยบิ๊กอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่ว่ามีผลงานมาให้ได้ชมกันใช่ค่ะตามละครไปก่อนแต่ว่าเนาะเสียดายเนาะน่าจะเป็นนักร้องเนาะเสียงดีมากความดีมากละครก่อนละครก่อนทานอะไรสักนิดนึงก่อนดีกว่าอยากให้ทานไปเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับเคล็ดลับล็อกคุณสวยกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะด้วยกลไกการทำงานถึง4ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นบล็อกเบิร์นเฟิร์มบิวนะคะสำหรับ The Secret Plus นั่นเองอันนี้นะคะจะบอกว่าไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะเป็นใยอาหารจากธรรมชาติเลยทานแล้วเราก็จะอิ่มนานลดไปก็ไม่โซมไม่เหวี่ยงด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีฤทธิ์กดประสาทด้วยยังไงตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะอะไรเอ่ยแค่โทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะเราบอกว่ามาจาก Sick in the City ก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษปกติกระปุกนึงเนี่ย950บาทใช่มั้ยถ้าสั่ง3กระปุกราคาเหลือแค่ 1,990 บาทเท่านั้นเอง10สายแรกนะคะก็จะได้รับสร้อยพร้อมซี่ปัตตานันอีกทีนะคะมูลค่า 2,400 บาทด้วยค่ะยอดหมดเวลาแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสถานที่ที่แอนนี่เคียวอยู่เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่หัวช้างเฮอริเทจโฮเทลแบงคอกนะคะแล้วก็เสื้อผ้าจากจิรวัฒน์ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมนานาใช่ค่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่กับเรา5คนแล้วก็มาลุ้นกันว่า Stick of the Day ของเราเป็นใครใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณบิ๊กมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ